ผมว่ายอมรับกันเถอะครับว่าการทำอะไรที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยบางทีมันก็ไม่ดีมันก็ไม่โอเคแล้วยังเรื่องเลนเนี่ยก็เหมือนกันส่วนมากเราจะซื้อเลนเพราะว่าไปอ่านเขารีวิวนะไปฟังเขารีวิวดูเขารีวิวแล้วก็สุดท้ายก็มาโทษเนี่ยคนรีวิวคนรีวิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยจะให้คนอื่นออกความเห็นบ้างไม่ได้หรือไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นอาชีพเป็นวิชาชีพของเขาเนาะเราจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยมันอยู่ที่เราเลยอยู่ที่เราเลยนะแล้วก็ใครจะไปติของอะไรเนี่ยมันก็อยู่ที่เราเลยเราฟังเขาติเนี่ยที่เรารู้สึกว่าอะไรสักอย่างเนี่ยมันเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ของเรานะคือเราใช้อารมณ์มาเราก็เลยมีนั่นมีนี่แต่ไปหมดทั้งที่แบบว่ามันก็แค่ความเห็นของคนอื่นเท่านั้นเองนะครับสำหรับเลนตัวนี้เนี่ยที่ผมเกริ่นมาเนี่ยนะเพราะว่ามันมีหลายประเด็นนะครับอย่างเช่นเลนรุ่นนี้เนี่ย1855ที่แปลงเป็นไมโครหรือมาโครเลนเนี่ยครับคือถ้าเราแปลงแล้วเนี่ยมันจะมีแปลงอยู่2อย่างครับแปลงแล้วสามารถกลับไปใช้เป็นเลนธรรมดาได้กับแปลงแล้วแปลงถาวรเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งผมส่วนตัวแล้วอันเนี้ยตัวเลนตัวนี้นะครับมันเป็นแบบที่แปลงเป็นเลนมาโครโดยถาวรเลยก็คือไม่สามารถไปถ่ายรูปธรรมดาทั่วไปได้อีกเลยนะครับถ่ายได้แต่มาโครเท่านั้นส่วนแบบที่แปลงแล้วสามารถแปลงกลับได้การแปลงกลับเนี่ยมันก็ต้องใช้ทักษะฝีมือทางด้านช่างอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ว่าบางทีถอดใจมันอาจจะเสียเลยก็ได้นะครับแต่อันเนี้ยเป็นการเตือนไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการทำอะไรซับซ้อนเนี่ย ก็พยายามอย่าไปทำนะครับให้คนที่เขาแบบเอ้ยเขาถนัดทางด้านนี้ทำดีกว่านะคุณก็จะเห็นว่าพวกที่ทำเป็นก็จะมาบอกโอ้ยมันง่ายเฮ้ยทำไม่เป็นบอกว่าทำไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเถียงกันดังนั้นผมก็เลยปิดคอมเมนต์ใน YouTube ตลอดเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคนเราเห็นแก่ตัวนะใช้อารมณ์แบบโอ้กูทำมาง่ายๆอะไรแต่เห็นแต่คนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมนี่ผมไม่ทำเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนนะแต่แบบเป็นคนที่แบบจี๊ดง่ายอ่ะพอจี๊ดปุ๊บนะข้อน้ำได้ผมได้ยินเสียงปลวกมันกำลังแถวบ้านผมอยู่ก็เลยเสียสมาธินิดนึงนะครับเลยลืมเลยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของใครของมันนะครับก็ราคาของมันก็คือคุณต้องไปซื้อเลนมาก่อนหรือว่าหาเลนมาก่อนให้ได้ตัวหนึ่งแล้วก็ค่าใช้จ่ายนี่ก็เป็นพันอยู่นะถ้าถามว่าเยอะไหมถ้าคุณทำงานได้เงินวันละ1,000 บาทโดยไม่คิดต้นทุนอะไรแล้วนะคุณได้เงินแค่ 30,000 อย่างนี้ยังไม่พ้นถ้าเป็นรัฐบาลไทยนะครับคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 40,000 บาทเนี่ยถือว่าเป็นคนยากจนนะครับต่อเดือนนะโอเคดังนั้นถ้าคุณทำไอเลนเนี่ยวันละตัวคุณได้เงินแค่ 30,000 เองก็ยังเป็นคนจนอยู่เลยนะครับโอเคประเด็นเรื่องการใช้งานนะผมบอกเลยว่าของดัดแปลงเนี่ยมันสู้ของที่แบบเขาทำมาเฉพาะไม่ได้แต่ว่าของที่ทำมาเฉพาะเนี่ยก็จะค่อนข้างแพงสำหรับนิคอนแล้วจะไม่มีของที่ทำมาเฉพาะนะครับถ้าจะถ่ายอะไรมาโครแบบสู้เลนตัวนี้ได้อะก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าเบลโลหรือว่าแหวนกลับเลนนะครับซึ่งวันนี้ผมจะไม่พูดถึงเบลโลแหวนกลับเลนหรือว่าอันจะมีทิลฟ์แล้วก็ฟิลเตอร์โคสอัพอีกนะครับสำหรับการถ่ายเลนภาพมาโครอันนี้เรามาพูดถึงเลนตัวนี้อย่างเดียวข้อดีของการถ่ายด้วยเลนแบบนี้ก็คือมันไม่เสียแสงนะครับแล้วก็ไม่มีแล้วมั้งส่วนข้อเสียของมันก็คือระบบถ้าคุณเอารุ่น VR มาทำเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะครับมันไม่มีประโยชน์เลยอะแล้วก็ระบบออโต้โฟกัสเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยก็ปิดซะให้หมดนะครับส่วนในเรื่องของคุณภาพของภาพนี่หายห่วงมันให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับมันเหี้ยมากเลยภาษาไทยเลยนะพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะคือถ้าคุณเอาไปถ่ายแบบสต็อกโฟโต้อะไรอย่างนี้นะโอกาสที่จะไม่ได้เนี่ย
สูงมากมากเลยอ่ะเป็นผมไม่เอาอ่ะคือถ่ายมาดูเองแล้วโอ้คุณภาพอย่างนี้ไม่รับนะครับดังนั้นใครที่คิดว่าโอ้ยเราจะประหยัดอะไรอย่างนี้นะครับลองคิดดูใหม่นะครับเพราะว่าถ้าทำไป 4-5,000 เพื่อส่งสต็อกตัวโตเนี่ยแล้วมันส่งไม่ได้เขารีเจ็คหมดนะครับก็คุณก็เสียเงินเนี่ยโดยสูตรเปล่าเลยถึงแม้ว่ามันจะถูกกว่าการซื้อเลนมาโครจริงๆหรือว่าใช้ทริฟใช้เบโลใช้แหวนกับเลนใช้ฟิลเตอร์โคดอัพมันถูกกว่าก็จริงแต่ว่าถ้าส่งไม่ได้ก็คือส่งไม่ได้เลยดังนั้นถ้าถามว่าเลนแบบเนี้ยเหมาะกับใครก็คือคนที่แบบถ่ายรูปเล่นไม่ได้จริงจังอะไรเลยนะครับไม่คิดจะเอาไปทำเป็นอาชีพไม่ได้ถ่ายอาชีพไม่ได้ส่งงานขายสต็อกโฟโต้อะไรเงี้ยใช้ได้ครับนะอันนี้ก็เราก็เจอในเว็บบอร์ดบ่อยนะครับไอ้พวกที่แบบว่ามึงจะซื้อของแพงๆไปทำไมอย่างนี้ก็ทำได้โอ้แบบบางทีแม่งก็แบบมันควยอะไรวะเนี่ยเข้าใจป่ะคือแบบเขาไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแค่อยากพูดแค่นั้นเองนะแต่จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกไปอ่ะพอคุณภาพไม่ดีคุณซื้อของคุณภาพไม่ดีมาทำอาชีพแล้วทำไม่ได้คุณก็เสียเงินตรงนั้นอย่างเปล่าประโยชน์นะครับโอเคก็นอกนั้นก็คงจะไม่มีอะไรจะบอกแล้วนะครับส่วนเรื่องการใช้งานเนี่ยถ้าไม่มีขาตั้งเนี่ยไม่แนะนำไม่มีขาตั้งไม่มีชุดไฟไม่มีแฟลตอะไรอย่างนี้นะโอไม่แนะนำให้ใช้เลยนะครับเพราะว่าแค่แดดร่มนิดเดียวแดดร่มนิดเดียวอยู่กลางแจ้งยังแทบถ่ายไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันถ่ายภาพมาโครเนี่ยกำลังขยายมันเยอะมากดังนั้นถ้าเรามือเราสั่นนิดเดียวก็คือภาพไม่ชัดเลยนะครับก็เวลาใช้งานนี่ก็เลยใช้ยากมากนะถ้าถ่ายพวกที่แบบว่าเป็นตัวอะไรเคลื่อนไหวยิกยักยิกยักไปมาเนี่ยคุณไม่มีหัววิดีโอไม่มีรางสไลเดอร์นี่นะไม่มีสไลเดอร์นะเขาเรียกว่าอะไรวะไอที่แบบใช้สไลด์อะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมาโครสไลเดอร์อย่างเงี้ยนะที่แบบว่าสามารถปรับระยะได้อะคุณจะถ่ายยากมากเลยเพราะว่าระยะในการถ่ายของเลนรุ่นนี้นะครับเขาจะแบบเนี่ยเนี่ยถ่ายได้ประมาณเนี้ยช่วงเนี้ยถ้าถอยมาอีกหน่อยถอยมาเนี่ยหรือว่าเข้าใกล้เกินไปเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้ละระยะการถ่ายเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้เองนะครับเวลาเราซูมเข้าซูมออกเนี่ยมันก็จะมีผลต่อระยะที่ใช้ในการถ่ายด้วยนะแต่อัตราขยายของมันเนี่ยสูงมากๆนะครับคือแบบถ่ายมาเนี่ยไปนิ้วเนี่ยนะครับเห็นแค่แต่ปลายนิ้วเลยอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกอันนี้ระยะที่ใช้ถ่ายเนี่ยมีอยู่ประมาณแค่เนี้ยสำหรับระยะ55มิลลิเมตรนะครับช่วงประมาณแค่นี้แล้วก็ระยะ18มิลลิเมตรเนี่ยก็จะอยู่ช่วงตรงนี้ช่วงแค่นี้ก็คือประมาณ 3-5 เซนติเมตรอ่ะดังนั้นถ้าแบบคุณไม่มีแบบมาโครสไลเดอร์นะครับพอคุณตั้งขาแล้วอ่ะคุณเขี่ยขาเข้าไปแล้วมันเขี่ยแรงมันก็ชนวัตถุทำให้วัตถุของคุณเนี่ยต้องมาจัดองค์ประกอบใหม่หรือว่าถ้าเป็นพวกแมลงเนี่ยมันก็บินหนีหายไปเลยนะครับดังนั้นก็อย่างที่ผมบอกนะครับระวังจะเสียเงินเปล่าๆนะถ้าจะให้ดีนะครับกูการถ่ายรูปเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้าถ่ายจริงจังเนี่ยคุณต้องใช้เงินเป็นแสนเลยนะครับเป็นแสนเป็นล้านนะเป็นล้านนะและถ้าหลักแสนเนี่ยยังอาจจะได้แค่เริ่มต้นเลยซ้ำนะครับดังนั้นก็อย่าไปคิดอะไรมากนะครับสำหรับคนที่ไม่มีงบประมาณก็ถ่ายเล่นไปเลยนะแล้วก็ลองทำดูว่าอย่างที่ผมพูดอ่ะจริงหรือเปล่านะผมไม่ได้แบบมาบูทำให้คุณแบบโอ้ยรู้สึกหมดสิ้นหนทางแต่ถ้าคุณทำไปแล้วไม่มีทุนไปต่อมันก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันนะครับนะส่วนเรื่องการหาเงินจากการถ่ายรูปเนี่ยเราไม่ต้องถ่ายมาโคก็ได้นะผมมีวิธีเยอะแยะนะถ้าเป็นคนดีโอเคนะครับไม่แช่ลมในการสื่อสารนะผมก็ยินดีจะตอบทุกคำถามนะครับยังไงก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ดีกว่านะครับส่วนเลนส์ตัวนี้ผมก็จะปล่อยไปในวันพรุ่งนี้แหละเนาะคงคิดถึงแย่เลยแต่ก็อย่างที่ผมบอกอะพอถ่ายมาตัวเองยังรู้สึกว่าแบบโหไม่อยากจะดูอะแล้วไปส่งขายเขาจะว่าไงนะคนมาดูภาพผมยัง
ทุกวันนี้ยังมาด่าผมเลยว่าถ่ายงานขยะอะไรเงี้ยแล้วถ้าผมไปถ่ายภาพแบบไม่ชัดเลยอะอะไรเงี้ยไม่รู้จะเป็นยังไงมันคงด่าผมเละกว่าเดิมนะครับอะไรเงี้ยเพราะตามสันดานของเขาอะนะโอเคครับยังไงถ้ามีปัญหาก็สอบถามผมได้ผมถ้าตอบได้ก็ตอบครับสวัสดีครับ